สวัสดีครับท่านทั้งหลายวันนี้นะครับก็จะมาคุยกันถึงยุคแห่งความแท้จริงนะครับเราเกิดมาในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ถูกกำหนดเอาไว้ว่าจะเป็นการสิ้นยุคนะครับหมายถึงเป็นยุคสุดท้ายนั่นเองอย่างไรก็ตามสาระสำคัญของยุคสุดท้ายนั้นจะต้องปรากฏความแท้จริงนะครับเพราะว่าโลกนั้นตกอยู่ภายใต้ความชั่วร้ายเพราะความจอมปลอมชั้นใดความแท้จริงจะช่วยปลดปล่อยมนุษยชาติทั้งมวลได้นี่คือเวลาเช่นนั้นนะครับเวลาที่มนุษยชาติทั้งหมดนั้นจะสามารถที่จะเข้าถึงความแท้จริงได้นะครับแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะค้นหาชีวิตไปทั่วทั้งจักรวาลแต่ก็จะไม่เคยค้นพบชีวิตได้นะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตนั้นเกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับและเป้าหมายท้ายสุดของชีวิตนั้นก็คือมนุษย์นั่นเองมนุษยชาติดังนั้นจึงมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่แสวงหาคุณงามความดีถึงแม้ว่าจะมีลูกตุ้มแห่งความชั่วร้ายติดอยู่ที่ขาของทุกคนเหมือนกับโซ่ตรวนก็ตามแต่แท้จริงแล้วมนุษยชาตินั้นพยายามที่จะค้นหาว่าอะไรคือความแท้จริงของชีวิตความแท้จริงประการแรกก็คือมีลักษณะพิเศษที่เป็นคู่นะครับลักษณะพิเศษที่เป็นคู่นี้ได้สร้างฐาน4ตำแหน่งขึ้นนะครับฐาน4ตำแหน่งนั้นก็มีจุดเริ่มต้นการแบ่งและการรวมเมื่อความแท้จริงปรากฏแล้วนะครับความชั่วร้ายต่างๆในอดีตนั้นจะจบสิ้นลงนะครับมนุษยชาติทั้งมวลนั้นจะมีชีวิตอย่างถูกต้องตามมาตรฐานเริ่มแรกนะครับตามมาตรฐานเริ่มแรกเหล่านี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือครอบครัวนั่นเองนะครับเราทุกคนนั้นเกิดมาจากครอบครัวนะครับและเราก็เป็นผู้ที่จะสร้างครอบครัวต่อไปในอนาคตถ้าเราใช้เพศอย่างถูกต้องนะครับเราจะสามารถที่จะสร้างครอบครัวดุลคติได้เราสามารถที่จะพัฒนาความรักขึ้นในครอบครัวของเราได้และขยายออกไปโดยผ่านความรักชีวิตและสายเลือดต่อไปสู่ลูกหลานสู่วงตระกูลของเราชาติและลูกอุดมคติจะเกิดขึ้นบนพื้นฐานนี้นะครับในอดีตนั้นมนุษยชาตินั้นไม่รู้จักโตนะฮะก็เหมือนกับเด็กกำพร้าที่สนุกไปวันๆนะครับใช้ชีวิตไปวันๆปรารถนาในสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็ไปแย่งชิงเอามานะครับแท้จริงแล้วมันก็ไม่ต่างจากเด็กเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อเราเข้าใจความจริงแล้วทุกคนจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบนะครับเพราะว่าชีวิตของเรานั้นเกิดมาจากโครงสร้างนะครับไม่ใช่เราอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาสิ่งนี้คือความแท้จริงเราจะต้องคิดทบทวนอยู่เสมอนะครับคนที่มีหัวใจแห่งความรักคนที่เสียสละคนที่คิดถึงผู้อื่นบุคคลเหล่านี้จะเข้าใจหลักการเหล่านี้ได้ง่ายนะครับดังนั้นท่านจะต้องพิจารณาตัวเองนะครับท่านจะต้องเป็นครูที่ดีที่สามารถสอนตัวเองให้ไปสู่ความแท้จริงของชีวิตได้นะครับเพราะว่าความแท้จริงเท่านั้นที่จะปลดปล่อยมวลมนุษยชาติทั้งมวลได้มันมีความแท้จริงเท่านั้นที่จะเอาชนะความหลอกลวงซึ่งทำให้เราไม่เติบโตนะครับ
ในศาสนาเรียกว่าความตายนะครับเราจะต้องกลับมามีชีวิตที่ดีอีกครั้งหนึ่งด้วยการเข้าใจหลักการแห่งการสร้างสรรค์ไม่ว่าความเชื่อจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ความแท้จริงนั้นก็มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับท่านดูผลไม้ผลนี้นะครับผลไม้นั้นมีสัญลักษณ์ของการให้และการรับนะฮะข้างบนนี้มือที่ให้ผลไม้นี้ข้างล่างนี้ก็คือมือที่รับผลไม้นะครับก็คือรับชีวิตนั่นเองนะครับผลไม้นี้จึงเปรียบเสมือนชีวิตนั่นเองนะครับชีวิตที่ได้รับมาและถ่ายทอดชีวิตต่อไปสู่กระบวนการของความรักชีวิตและสายเลือดนะครับโดยผ่านฐาน4ตำแหน่งนี้นะครับนี่คือความแท้จริงที่ท่านจะต้องใส่ใจและสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านจะต้องมีความรักท่านถึงจะเข้าใจหลักการเหล่านี้ได้สิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะตระหนักก็คือความรักนะครับแท้จริงแล้วความรักนั้นอยู่เบื้องหลังทุกกระบวนการนะครับแม้แต่ศาสนาต่างๆก็เกิดขึ้นมาจากพื้นฐานของความรักนั้นนะครับเพื่อที่จะนำมนุษยชาติกลับไปสู่ความแท้จริงนะครับซึ่งมีพื้นฐานมาจากความรักด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราเข้าใจสาระสำคัญของความรักหัวใจของเราก็จะอ่อนไหวนะครับและเข้าใจความแท้จริงของชีวิตได้ง่ายขึ้นความแท้จริงเท่านั้นที่จะนำพาเราไปสู่ชัยชนะในท้ายที่สุดได้นะครับและสิ่งที่จะนำพาเราไปได้จริงๆนะครับก็คือความรักนะครับเราจะต้องเข้าใจสาระสำคัญของความรักเราจะต้องมีความรักนะครับเพราะความรักนั้นเป็นรากเหง้าของเราถ้าใครไม่มีความรักนะครับชีวิตก็จะเหี่ยวแห้งนะครับนี่คือสาระสำคัญเกี่ยวกับความรักความรักในที่นี้เป็นความรักในกระบวนการในการสร้างสรรค์นะครับในชีวิตของเรานั้นก็มีความรักใน4มิตินะครับคือความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกความรักของลูกที่มีต่อพ่อแม่ความรักระหว่างสามีภรรยานะครับเป็นความรักแนวราบและความรักระหว่างพี่น้องและเพื่อนๆก็เป็นความรักอีกมิติหนึ่งดังนั้นเกี่ยวกับความรักนั้นมีหลายมิติแม้ว่าศาสนาต่างๆอาจจะตีความในเรื่องความรักการใช้ภาษาที่สื่อที่แตกต่างกันออกไปก็ตามแต่สาระสำคัญของทั้งหมดนั้นก็คือความรักนั่นเองนะครับเราสรุปได้ว่ามันคือความรักนั่นเองนะครับความรักนั้นมันท่วมท้นตั้งแต่เริ่มแรกนะครับกระบวนการต่างๆจึงเกิดขึ้นมาได้นะครับอันนี้เราจึงใช้สัญลักษณ์ว่าเป็นความรักนะครับเป็นรูปหัวใจนะครับเป็นผลไม้นะครับเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากความรักนั่นเองนะครับในรูปนี้ก็คือเป็นผลนะครับผลที่เกิดขึ้นมาจากความรักและในนั้นก็มีเหตุนะครับมีเหตุทำให้มีกระบวนการนั้นขยายต่อไปสู่ลูกหลานท่านดูภาพสี่เหลี่ยมในนี้นะฮะเห็นไหมครับทุกคนนั้นมีพ่อแม่นะครับพ่อแม่ก็มาจากพ่อแม่นะครับเมื่อคูณสองย้อนกลับไปเราจะมีพ่อแม่มากมายมหาศาลสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากหลักการแห่งพ่อแม่ถ้าไม่มีหลักการแห่งพ่อแม่เราจะไม่อาจที่จะเกิดขึ้นมาได้กระบวนการต่างๆทั้งหมดนี้ก็ไม่อาจที่จะเกิดขึ้นมาได้นะครับเราเขียนให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อที่จะเข้าใจได้ง่ายๆแต่ถ้าเราสามารถที่จะศึกษาไปลึกๆมันก็จะเข้าใจได้มากกว่านี้อีกนะครับแ
การเขียนเป็นเอกลักษณ์นั้นทำให้ง่ายต่อการจดจำทำให้เข้าใจได้ด้วยเป็นเอกลักษณ์นะครับการเข้าใจแบบเอกลักษณ์นั้นมันอธิบายเบื้องหลังในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับดังนั้นขอให้จดจำภาพเหล่านี้ซึ่งเป็นกระบวนการของชีวิตของเรานะครับเป็นผลไม้ที่มีความรักนะครับหรือเราจะเรียกว่าผลไม้แห่งความรักก็ได้นะครับผลไม้แห่งความรักนั้นก็มีชีวิตและมีสายเลือดอยู่นะครับนี่คือสาระสำคัญนะครับของความรักชีวิตและสายเลือดนี่คือความแท้จริงแห่งยุคสุดท้ายเป็นยุคแห่งความแท้จริงซึ่งทุกคนจะได้เข้าใจความจริงอย่างเท่าเทียมกันนะครับเมื่อความแท้จริงปรากฏอย่างชัดเจนแล้วความชั่วร้ายนั้นก็จะค่อยๆสลายตัวไปโดยอัตโนมัตินะครับเรากำลังก้าวเข้าไปสู่ความแท้จริงนั้นนะครับเราจะเรียกชื่อผู้เริ่มต้นนั้นว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเรียกหรือจะเรียกเหมือนกับที่เขาเรียกกันก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเปลี่ยนศาสนาท่านนะครับนำท่านไปสู่ศาสนาโน้นศาสนานี้ไม่ใช่นะครับแต่เรากำลังจะนำท่านไปสู่ความแท้จริงของชีวิตความเชื่อนั้นมีมากมายนะครับแต่ความแท้จริงนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับในอดีตก็มีความแท้จริงแต่ความแท้จริงนั้นเป็นส่วนประกอบของกันและกันเป็นส่วนหนึ่งของความแท้จริงนะครับแม้ว่าเราจะเอาความเชื่อทั้งหมดมารวมกันมันก็ยังไม่เท่าความแท้จริงท้ายสุดนะครับดังนั้นเราจะต้องหันกลับมามองว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะรู้สิ่งที่เราควรจะจับต้องและเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเราไม่ใช่พูดสิ่งเหล่านี้อย่างไร้เหตุผลหรือไร้สาระแต่มันมีกระบวนการมากมายนะครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระผู้มาโปรดโดยผู้ที่มาในฐานะผู้ที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติให้รอดท่านนั้นต่อสู้กับความชั่วร้ายบนพื้นฐานของการนำเสนอความแท้จริงนะครับเพราะว่าความชั่วร้ายนั้นมีรากเหง้ามาจากความจอมปลอมการหลอกลวงนะครับเมื่อความแท้จริงปรากฏแล้วความแท้จริงนั้นจะมีแต่คุณงามความดีเท่านั้นความแท้จริงจะไม่มีความชั่วร้ายความหลอกลวงความเห็นแก่ตัวใดๆเลยความแท้จริงนั้นมีรากฐานมาจากความรักความรักนั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะดำรงอยู่ตลอดไปนิรันดร์แม้ว่าเราตายไปแล้วเมื่อเราปฏิบัติความรักผลของความรักนั้นก็อยู่ในชีวิตของเราเป็นเส้นทางที่จะทำให้เราไปสู่อาณาจักรสวรรค์นะครับดังนั้นความรักจึงมีคุณค่าสูงสุดคุณค่าที่ไม่มีวันเสื่อมสลายคุณค่ามากกว่าทรัพย์สินใดๆนะครับนี่คือความแท้จริงเกี่ยวกับความรักนะครับ All peoples and all religions. If you find someone be your spouse, you should understand your basics, which have the same and the difference between humans. Man, woman, all are born of father. There is a father inside completely, and mother.This is miraculous. Everyone comes from the two sides are opposite and balance. Great amount. Equal. The same conclusion. Use the same principle. If this equation is absolute, evolutionary theory is false. This is where the great ancestors of all people are in common. If all and every religion can be understood, this pedigree model humanity will be rescued from all suffering immediately.This is the solution to the problem of humanity, the easiest. Please remember this model. Then everyone will discover true happiness together forever. Because everyone is born of the highest miracle like this. We all have to be grateful. From now, all couples will have to live
This is the first standard, all peoples and all religions.